สวัสดีครับสำหรับพลอยเชยมาเพราะเป็นคนตรงๆและจริงใจมากแถมยังไม่เคยสร้างดราม่า กับใครล่าสุดตอนที่มาออกรายการคุยแซ่บโชว์ก็โดนถามถึงเรื่องที่แฟนเก่าอย่างโดมปกรณ์ลำกำลังจะแต่งงานงานนี้พลอยก็บอกเลยว่าไปแน่นอนและลั่นประโยชน์เด็ดว่าเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าทุกคนค่ะจะว่ายังไงไปอ่านกันเลยล่ะครับพลอยอย่าโกรธนะกลางเดือนหน้านี้พี่ดมกับแม่ท่านเขาจะแต่งงานกันเอ๊ะไปไหมไปสิเขาเชิญเราเป็นคนแรกด้วยนะไม่อยากจะอวดฮ่าฮ่าฮ่าจริงเหรอหลายๆคนก็เป็นห่วงเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้แหละคุณไม่ต้องห่วงแทนค่ะเราโอเคค่ะไม่ต้องคิดแทนเลยเราโอเคกันมากๆพี่เขาก็ชวนตั้งแต่แรกก็ไปแน่นอนไม่ต้องห่วงค่ะไม่มีดราม่าไม่มีอะไรทั้งสิ้นรวมกันมันกว่าเป็นเพื่อนกับเป็นแฟนเก่าทุกคนค่ะแฮปปี้